Hello everyone สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับครูเปิ้ลกันอีกแล้วนะคะ Welcome back to my channel ครูเปิ้ลสาย for English and Love Code ค่ะใครที่ฟังกันอยู่หน้าไลฟ์สดตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันหน้า Facebook หรือว่าสวัสดีทักทายทุกคนที่กำลังแบบคือมาติดตามครูเปิ้ลย้อนหลังหรือฟังย้อนหลังหรือว่าดูนะคะดูมาจาก YouTube แล้วก็ได้เนาะชแนลอีกชแนลหนึ่งก็คือ YouTube นะคะ YouTube Channel ก็สวัสดีย้อนหลังทุกคนเลยนะคะก็ดีใจมากเลยที่ทุกคนทุกท่านนะคะพี่ๆน้องทุกคนสายฝอหัวใจสายฝอด้วยกันได้มาติดตามครูเปิ้ลเนาะอย่างที่บอกตอนนี้ครูเปิ้ลอยู่ที่ไหนที่ไทยแลนด์อ่ะต้องบอกว่าตอนนี้มันดึกแล้วใช่ไหมคะหลายคนเชื่อเลยว่าหลับกันแล้วแน่หลับกันแล้วแน่เลยไม่รู้ว่าใครยังไม่นอนบ้างมาคุยกับครูหน่อยวันนี้มีแบบมีความรู้สึกดีๆไม่รู้ไม่มีใครคุยครูเพิ่งก็จะคุยคนเดียวแล้วนะสวัสดีคุณสรัญชยานานาซาร่าสวัสดีค่ะครูยังไม่นอนหรอน่ารักมากเลยมาเป็นเพื่อนคนแรกวันนี้ทักทายมาเนาะก็ต้องบอกว่าวันนี้ครูเปิ้ลอยู่ที่คือตอนนี้ครูเปิ้ลอาศัยอยู่ที่ไหนหลายคนเฮ้ยครูเปิ้ลขอเบอร์โทรศัพท์อยากติดต่อเอาอย่างนี้มันครูเปิ้ลอยู่ที่สวีเดนต้องบอกว่าครูเปิ้ลสวีเดนนะส่วนใหญ่ครูเปิ้ลจะให้เบอร์โทรศัพท์หรือว่าไลน์นะคะกับลูกศิษย์นักเรียนในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษและคอร์สเรียนติวเทคนิคค่ะแฟนฝรั่ง VIP coaching ประมาณนั้นน่ะคือไม่ได้ให้เบอร์แบบทั่วไปนะไม่งั้นโทรมาสายไม่ครูเปิ้ลไม่มีเวลาได้ตอบอะไรแน่นเลยแล้วก็คือมีช่องทางที่ติดต่อกันก็จะเป็น LINE @นะคะติดต่อ LINE @แล้วก็คุยกันผ่านแบบนี้แหละนะอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามอะไรก็ได้อย่างที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือครูเปิ้ลอยู่สวีเดนตอนนี้ที่สวีเดนประมาณ2ทุ่มให้ดูบรรยากาศเวลา2ทุ่มนะตอนนี้นะ2ทุ่มดู2ทุ่มข้างนอกนะคะคือนี่ข้างนอกตรงที่ครูเปิ้ลนั่งที่ประจำก็คือจะเป็นบริเวณที่ครูเปิ้ลทำงานแล้วกันเนาะเรียกว่าเป็นที่ทำงานเนี่ยครูเปิ้ลตรงเนี้ยเยอะมากวันนี้เฮ้ยของตรงนี้คืออะไรเดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูวันนี้ของมีอะไรบ้างเนาะสวัสดียังไม่นอนกันใช่ไหมทุกคนไม่เป็นไรใครนอนแล้วมาคุยย้อนหลังมาฟังตอนเช้ากันก็ได้วันนี้จะเล่าให้ฟังว่าวันนี้แบบเฮ้ยทำไมถึงกลับมาค่ำทำไมได้มาไลฟ์ดึกๆเนาะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าวันนี้ครูเปิ้ลไปพบเจอนะคะไปพบเจอกับน้องสาวนะคะน้องป้อมเรียกว่าน้องป้อมแล้วกันเนาะน้องสาวนะคะเราเคยเจอกันแล้วครั้งที่ไทยแล้วตอนครูเปิ้ลไปไทยเนี่ยป้อมก็แบบมาหาครูเนาะบอกว่าครูเปิ้ลมากรุงเทพเมื่อไรอยากเจออะไรเงี้ยก็ได้เจอตอนนั้นที่เจอกับน้องเนาะเป็นลูกศิษย์ VIP coaching รุ่นที่3รุ่นที่3ต้องบอกว่าเฮ้ยครูเปิ้ลเปิด VIP coaching ติวเทคนิคหาแฟนฝรั่งมารุ่นที่4แล้วนะรุ่นที่4แล้วอันนี้กับน้องแต่รุ่นที่3ก็คือแบบถึงบอกว่ามันไม่ได้แบบได้แฟนฝรั่งมาคือเรียนปุ๊บเมื่อไหร่จะได้เลยคะครูเปิ้ลเดือนนึงได้เลยไหมการันตีเวลาอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันมีหลายปัจจัยไม่ใช่แค่ปัจจัยที่ครูเปิ้ลเป็นคนหนึ่งที่ช่วยชี้แนะนะเรียกว่าเป็นโคชชิ่งเป็นโค้ชคอยชี้แนะนำทางแต่ว่าทางนี้ทางนั้นมันขึ้นอยู่กับปัจจัยว่าเราเนี่ยลงมือทำลงมือทำและเรียนรู้อย่างจริงจังตั้งใจหรือเปล่ามีเป้าหมายแน่นอนชัดเจนไหมแล้วเราได้เข้าเล่นเว็บไซต์หาคู่เราได้ทำตามวิธีการที่แบบเฮ้ยคนสำเร็จเขาสำเร็จแล้วเราได้ลุยลองทำตามวิธีการ 100% เต็มไหมถ้าลุยลงใจไป 100% น่ะผลลัพธ์มันต้องเปลี่ยนแน่นอนถูกไหมคะแล้ววันนี้นะคะก็ได้ป้อมเนี่ยก็บินจากสวีเดนบินจากไทยก็ตอนนี้ก็มาอยู่มาที่สวีเดนมาเยี่ยมแฟนเป็นรอบที่2แล้วนะรอบที่2แล้วนะทุกคนค่ะโอ้โหดีใจกับน้องมากเพราะว่าเราเคยพูดกันไว้ว่าเฮ้ยเราต้องมาเจอกันที่สวีเดนนะสวีเดนนะป้าก็บอกว่าน้องก็แบบว่าจะลาวันหยุดได้ไหมจะหาวันลาได้ไหมทำวีซ่าอะไรเงี้ยครูเปิ้ลก็แบบเชียร์เนาะแบบเฮ้ยต้องมาได้เดี๋ยวต้องเจอก็คือใส่พลังเชิงบวกด้วยกันเนาะวันนี้น้องน่ารักมากคือไอ้ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยคือเป็นของฝากนะคะที่น้องเอามาฝากครูเปิ้ลเนาะต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปเจอแฟนน้องน่ารักมากทานข้าวด้วยกันก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมวันนี้ถึงต้องมาบอกว่าหนุ่มสวีดไม่ใช่หนุ่มสวีเดนเฮ้ยฝรั่งดีๆเพราะเราไปดูเราไปคุยเราไปเจอเราเพิ่งเจอแฟนน้องครั้งแรกนะน่าจะเรียกว่า in relationship อยู่ในความสัมพันธ์แล้วกันเนาะอาจจะแบบเฮ้ยเป็นแฟนหรือเปล่าเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้เขาแบบได้เรียกกันเองแล้วกันต้องบอกว่าต้องเรียกว่ายังไงดีอ่ะต้องเรียกว่าในต้องเรียกว่าพอเรามาฟังเรามานั่งคุยแล้วเรามาเจอแฟนน้องเอาว่าเรียกว่าอย่างงี้แล้วครูเพิ่งก็ตีต่างเป็นแฟนเลยแล้วกันเนาะนะเรียกเป็นแฟนว่าอย่างเงี้ย
ทัศนคตินะเหมือนกับพี่ลิกาไปด้วยนะเว้ยนี่พี่ลิกาก็ไปด้วยนะไปพูดคุยไปช่วยสแกนหนุ่มให้อีกทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถามเป็นไงพี่ลิกาบอกนะว่าเขาไนซ์ไนซ์คือดีนะแต่หนุ่มสวีเดนเห็นไหมมันจะมีจุดหนึ่งพี่ลิกาบอกว่าจะค่อนข้างขี้อายจริงๆพี่ลิกาตอนแรกๆที่คุยกับครูเบิร์นอ่ะก็เป็นคนแบบค่อนข้างขี้อายแบบนี้แหละเป็นหนุ่มฝรั่งแต่จริงๆถามว่าหนุ่มฝรั่งจะจีบสาวก่อนไหมบางคนเขาไม่ค่อยจีบสาวก่อนไม่ค่อยเฟลิร์ตอ่ะไม่ค่อยเฟลิร์ตสาวก่อนเขาจะแบบแนวตรงๆพูดเลยคือไม่ได้แบบเชิงจีบเชิงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนค่ะหลายคนมาฟังครูเปิ้ลเนี่ยครูเปิ้ลพูดทุกครั้งอยากได้อะไรต้องลุยต้องเข้าไปหาแหล่งตรงนั้นบางคนครูเปิ้ลเคยพูดคำนึงจำได้ใช่ไหมว่าวิธีในการหาแฟนฝรั่งมาทางไหนเราต้องลุยลุกก่อนค่ะลุกในที่นี้รอเรือสระอุกอไก่รุกก็คือเราต้องเป็นฝ่ายรุกเป็นเชิงรุกไม่ใช่เชิงรับไม่ใช่นั่งเฉยๆนั่งอยู่ที่บ้านแล้วหนุ่มฝรั่งมันจะเดินผ่านโฉบเข้ามาที่หมู่บ้านที่ฉันอยู่ค่ะหมู่บ้านโนนแดงที่ฉันอยู่ไม่มีนะจ๊ะนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรุกค่ะรุกขึ้นไปทำอะไรรุกขึ้นไปทำอะไรบางอย่างทำอะไรบางอย่างเปลี่ยนแนวทางชีวิตเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทางที่จะเดินทำให้เราเจอช่องทางและหนทางใหม่ๆที่ทำให้เราเจอหนุ่มฝรั่งได้พอมาดูมานั่งคุยกับน้องมานั่งคุยกับแฟนน้องทัศนคติดีมากทัศนคติเท่านั้นไม่พอนะเนี่ยอะไรอะโปรไฟล์การงานดีมากแล้วก็ถามว่าเฮ้ยทำไม how you met each other ก็คือจะเจอกันได้ที่ไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เราอยากให้เขาเล่าเนาะเขาบอกว่าเจอกันในเว็บไซต์หาคู่เหมือนกันเว็บเดียวกันนี่แหละค่ะที่ครูเปิ้ลกับแฟนเจอกันก็คือเว็บไซต์ไทยคิวปิดใครเข้ามาแล้วนะฟังครูเปิ้ลไลฟ์สดนะพิมพ์เข้ามาทักทายกันมาได้นะคะทุกคนครูเปิ้ลก็พูดอยู่คนเดียวนะคือแบบอยากมาแชร์มันยังมีแบบ energy อยู่ตอนนี้สองทุ่มอยู่ก็จริงนะแต่ว่าแดด ตะวันยังไม่ตกดินเลยนะที่นี่แต่รู้ว่าที่ไทยน่าจะประมาณตีหนึ่งแล้วใช่ไหมตีหนึ่งกว่าแล้วหลายคนก็น่าจะนอนแล้วแหละแฟนคลับ FC ครูเบิร์นเนี่ยก็มีทั้งรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นพี่ๆรุ่นใหญ่อาจจะนอนแล้วมากกว่านะใครที่ยังไม่นอนนะเข้ามาแวะทักทายคุยกันอ่ะเล่ากันมาถึงนี้ก็คือน่ารักไม่เป็นไรคือจากเป็นลูกศิษย์นักเรียนก็กลายมาเป็นมิตรภาพดีๆเวลาไปไหนก็ถึงบอกว่าอยู่สวีเดนอะอยู่สวีเดนมาเมืองหลวงสต็อกโฮล์มเนี่ยทักครูเปิ้ลนะครูเปิ้ลทักครูเปิ้ลนะเดี๋ยวครูเปิ้ลไปหานะเป็นอย่างว่าไปกินข้าวไปหาไปเจอหน้ากันก็ยังดีเราไม่ได้มีอะไรของไม่ต้องเป็นมีของฟงของฝากอะไรมานะอันนี้คือจะมาให้ดูเฉยน้องเป็นชุดน้องเซรีน่านะคะชุดน้องเซรีน่าที่น้องป้ามามาฝากวันนี้น่ารักมากเลยต้องแบบต้องมาไลฟ์ให้ฟังคือแบบมาต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะไม่ต้องขอขอบคุณน้องจริงที่แบบว่าเอามาฝากกันวันนี้นะดูสิมีหมูหยองกรอบอะไรอย่างนี้ด้วยมีหมูหยองมีอะไรคะนี่เขาเรียกว่าอะไรเป็นหมูบดป่ะหมูกรอบอ่ะเป็นหมูบดหมูกรอบหนึ่งกล่องใหญ่เลยแล้วก็นี่ที่ขาดไม่ได้ค่ะทุกคนค่ะมีนี่ด้วยนะผลไม้แบบขึ้นชื่อผลไม้ขึ้นชื่อคือมะม่วงโกลแมงโก้ค่ะมะม่วงน้ำดอกไม้บ้านเราสุดยอดนะคะเอามาฝากวันนี้แล้วก็มีอีกเยอะมีมะม่วงแบบมะม่วงอันนี้ด้วยที่เอามาฝากที่น้องมาฝากแล้วต้องบอกว่าเฮ้ยจริงๆเราบอกน้องไม่ต้องเอาอะไรมาฝากเลยนะจริงแค่มาแต่ตัวแค่ได้มาแค่ได้วีซ่าผ่านสวีเดนมาก็ดีใจแล้วนะแล้วก็มีอะไรอ่ะมีของมาฝากด้วยก็คือจะเป็นผ้าพันคอนะคะจากไทยแลนด์ยังไม่ได้แกะเลยนะเดี๋ยวเราจะลองแกะดูนะแล้วก็อันนี้น่ารักมากเลยอ่ะนะน้องบอกว่าเฮ้ยซื้อมะนาวมาให้เพราะว่ามะนาวที่นี่แพงแล้วมะนาวที่นี่มันไม่เหมือนมะนาวบ้านเราอ่ะน้องว่าเลยแบ่งมาให้โอ้น่ารักมากเลยอ่ะนะวันนี้ก็โอเคแล้วว่าวันนี้ว่าจะกินเนี้ยตอนแรกว่าจะมาฝานจะว่าจะมาปอกมะม่วงเฮ้ยมะม่วงลูกใหญ่มากนะเนี่ยถ้ามะม่วงที่นี่หากินแพงตกลูกนึงถ้าเป็นเงินไทยประมาณแบบลูกละ400บาทมั้งเพราะว่ามันก็ลูกละสมมติว่าไปซื้อถ้าไปซื้อที่ร้านไทยก็80โคนบางทีก็90โคนก็ตีซะว่าเงินคูณ4ไปค่าเงินไทยก็เกือบ400อ่ะทุกคนค่ะอยู่เมืองนอกแต่ก็ยังว่าเลยเนาะอย่าไปคิดเป็นเงินไทยถ้าอยู่มองน้องคือเป็นเงินไทยเนี่ยไม่ได้กินอะไรสักอย่างนะทุกคนต้องอย่าไปคิดเป็นเงินไทยก็ต้องกินนะอยู่มองนอกเราก็ต้องกินทำงานได้เงินเดือนมองนอกเราก็กินเงินเดือนมองนอกนั่นเองนะคะก็นั่นแหละวันนี้ก็จะเล่าให้ฟังคร่าวๆวันนี้ก็จะมาแบบว่าคุยทิ้งไลฟ์เอาไว้แล้วก่อนเนาะว่าบางทีเผื่อเขาได้เข้ามาดูจะได้แบบเฮ้ยครูเปิ้ลมี energy อยู่วันนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่า
แฟนฝรั่งอะมันไม่ได้หายากอย่างที่คิดหลายคนเวลาต้องเล่าฟังเนี้ยบางทีครูบ้านรู้สึกว่าเวลาเห็นคอมเมนต์เนาะหลายคนส่วนใหญ่จะคอมเมนต์ไปในเชิงบวกเพราะเพจครูเปิ้ลเนี่ยจริงๆมันมาจากเพจที่เนรมิตแฟนฝรั่งได้ด้วยพลังคิดบวกอะไรอย่างเงี้ยแบบเนรมิตแฟนฝรั่งได้ด้วยพลังคิดบวกคุณคิดบวกคิดดีคิดดีเมื่อไรก็ตามพอคุณคิดดีคุณมันจะทําดีมันจะเกิดการทําดีพอทําดีไปเรื่อยๆทําดีไปเรื่อยมันจะเกิดการสะสมพลังแห่งความดีหรือพลังบุญหรือเราอาจจะเรียกว่าพลังแห่งความโชคดีไอ้พลังบุญพลังแห่งความโชคดีเหล่านี้ที่เราสร้างสรรค์กันมาเรื่อยๆนี่แหละค่ะมันจะทำให้วันหนึ่งเป็นวันของเราวันที่เราเจอเนื้อคู่หรือว่าบุญคู่หรือเขาเรียกว่าพรหมลิขิตแต่ว่าก่อนเราเจอบุญคู่พรหมลิขิตคุณต้องเปิดช่องทางให้ตัวเองก่อนหลายคนมาเรียนกับครูเปิ้ลในคอร์สเรียน VIP Coaching ติวเทคนิคหาแฟนฝรั่งครูเปิ้ลทำอะไรให้บ้างวันนี้อย่างที่ครูบอกครูเปิ้ลเปิดอยู่นะรับสมัคร5คนตอนนี้ก็สมัครมาจ่ายชำระเงินเรียบร้อย4คนแล้ว4ท่านแล้วก็เหลือรับอีกท่านสุดท้ายที่เหลือก็ส่วนใหญ่จะจองสิทธิ์มาแล้วสามารถจ่ายในสิ้นเดือนได้โอเคก็อินบ็อกซ์เข้ามาหลังไมค์เดี๋ยวคุยกันเนาะว่าใครที่สนใจอยากจะลุยในคอร์ส VIP Coaching อยากได้แฟนฝรั่งจริงๆอยากรู้ช่องทางวิธีการทำยังไงไปเรียนรู้ในหลักจิตวิทยาการหาคู่หรือหลักกฎแรงดูดที่ครูเปิ้ลใช้จริงๆแล้วหลายคนเขาสำเร็จจริงอ่ะทำกันยังไงหลายคนบางคนบอกสร้างโปรไฟล์ในเว็บไซต์หาคู่เฉยๆแต่ไม่เคยได้เรียนหลักวิชาอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้เนาะอย่างที่บอกเฮ้ยอยากรู้มันต้องมาเรียนด้วยกันเพราะหลักวิชาอย่างกฎ NLP ที่ครูเปิ้ลไปเรียนมานี่ก็คอร์สหลายหมื่นนะหลายหมื่นนี่ประมาณครึ่งแสนเลยนะคะทุกคนนะคะครึ่งแสนเพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยเป็นความรู้ราคาแพงแน่นอนแต่มาถ่ายทอดให้เราถามว่าราคาหลักพันที่เราจ่ายมากับครูเปิ้ลให้ครูเปิ้ลดูแลคุ้มไหมคุ้มแน่นอนเพราะครูเปิ้ลเป็นที่ปรึกษาให้ด้วยตลอดการแชทคุณอยากรู้อะไรอยากเป็นอยากมีที่ปรึกษาไม่รู้จะปรึกษาใครบางคนอยากได้แฟนฝรั่งไม่รู้จะไปคุยกับใครคุยกับเพื่อนก็ไม่ได้คุยกับครอบครัวพี่น้องไม่มีใครคุยเลยไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีโคชชิ่งขนาดนักกีฬานะยังมีโค้ชยังมีเทรนเนอร์เพราะฉะนั้นทำไมเราจะมีไม่ได้บ้างถูกไหมคนทำธุรกิจยังต้องเรียนรู้จากคนที่สำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นอยากสำเร็จด้านความรักหลักสำเร็จนี้ก็ต้องมีโคชชิ่งนะคะใครถูกใจถูกชะตาอยากมาคุยพูดคุยกันกับครูเปิ้ลก็อินบ็อกซ์เข้ามาเนาะอย่าอ่านเล่าให้ฟังวันนี้อย่างวันเนี้ยไปเจอน้องสาวนะอย่างที่บอกมาน้องมาครั้งที่2แล้วที่สวีเดนอ่ะเฮ้ยพอเรานั่งคุยเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกเนี่ยก็ส่วนใหญ่อ่ะหนุ่มฝรั่งอ่ะเขาทำงานหนักทุกคนค่ะเขาแบบแทบจะไม่มีเวลาเขาก็พูดแบบติดตลกมาเนาะทำงานหนักไม่มีเวลาแบบไปเจอสาวๆหรือไม่รู้ไม่มีเวลาไปเจอสาวๆอ่ะยังโสดอยู่เลยยังโสดแล้วก็ไม่มีลูกยังไม่เคยแต่งงานมาด้วยนะเพราะฉะนั้นอายุ40กว่าๆเองนะคะยังหล่อยังน่ารักแถมโปรไฟล์ดีแล้วที่สำคัญเนี่ยครูเบิร์นได้มีโอกาสนะไปเอาของฝากก็คือไปรับของฝากที่ในเมืองสต็อกโฮล์มเนี่ยครูเบิร์นเองเนี่ยยังอยู่ outside of สต็อกโฮล์มก็คือนอกเมืองอพาร์ตเมนต์ครูเปิ้ลเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะหนึ่งห้องนอนเป็นห้องเล็กๆนะคะทุกคนคะแต่เราไปที่อพาร์ตเมนต์แฟนของแฟนของน้องเนี่ยอพาร์ตเมนต์แบบ2ห้องนอนแล้วแบบในสต็อกโฮล์มเอาไว้ว่าในเมืองหลวงเหมือนเราอยู่ในแบงคอกอ่ะก็คือค่าใช้ครองชีพมันสูงอยู่แล้วถ้าใครที่แบบว่าได้เช่าห้องในสต็อกโฮล์มหรืออะไรเงี้ยโอ้โหโปรไฟล์หน้าที่การเนี่ยเขาต้องดีเพราะว่าเขาสามารถที่จะ afford ก็คือจ่ายเงินตรงนั้นได้แสดงว่าเฮ้ยเขาเนี่ยต้องมีหน้าที่การงานในระดับหนึ่งเลยเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจเองด้วยแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นคล้ายกับวิศวกรธรณีอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นไหมโปรไฟล์ดีนะเป็นวิศวกรเป็นเอนจิเนียร์อย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวกับธรณีขุดเจาะแท่นหินอะไรประมาณนั้นอ่ะก็ต้องเข้าใจว่าหน้างานเห็นไหมหน้างานเนี่ยเขาก็ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสไปเจอสาวๆแล้วอ่ะเออพอเขาก็รู้เขาบอกว่าเออก็เขาก็จอยไปในหลายเว็บไซต์ก็บอกนะจอยใน many dating website เพราะแต่ว่าเว็บไซต์ไทยคิววิทที่ครูเปิ้ลแนะนำจะแนะนำตลอดไม่เคยมีปิดบังไม่เคยมีอุ้ยเธอต้องมาเรียนในคอร์สของครูเปิ้ลครูเปิ้ลถึงจะบอกไม่นะหลายคนนะคะเรียนฟรีกับครูเปิ้ลอินบ็อกซ์เข้ามาบอกครูเปิ้ลขอบคุณที่แบบเปิดเพจแบบเนี้ยมาเพราะว่าถึงไม่ได้เรียนกับครูเปิ้ลนะแต่ติดตามฟังไลฟ์สดตลอดฟังไลฟ์ให้ความรู้เนี่ยก็เอาแนวคิดหลายๆอย่างครูเปิ้ลไปดูได้เลยนะวิดีโอคลิปย้อนหลังเป็นร้อยๆกว่าวิดีโอนะคะไม่ว่าจะเป็นใน YouTube ก็พิมพ์เข้าไปก็ได้เป็นชื่อภาษาอังกฤษว่า Coach Apple คนเราก็จะเห็นวิดีโอที่ครูเปิ้ลแชร์ความรู้เยอะเต็มเลยอย่างไลฟ์วันนี้ครูเปิ้ลก็เอาไลฟ์เนี่ยไปลงในวิดีโอด้วยซึ่งครูเปิ้ลเนี่ยเองไม่ได้มีเวลาหรือมีความสามารถแบบที่จะมาตัดต่อวิดีโอทำ YouTube อะไรขนาดนั้นเนาะเอาตรงหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยครูเปิ้ลทำเป็นแบบ YouTube หรือเป็นยูทูบเบอร์อะไรเลยเอาจริงๆครูเปิ้ลมีหลายอย่างที่อยากศึกษา
เรียนสวีอยากเรียนภาษาสวีเดนอยากเรียนเกี่ยวกับบิสเนสการสร้างธุรกิจอยากเรียนเกี่ยวกับหลักแนวคิดอยากเรียนเกี่ยวกับฟอเร็กอยากเรียนเกี่ยวกับหุ้นการทําคือมันครูเปิ้ลมีเวลาหลายอย่างที่ไม่ใช่มีเวลาครูเปิ้ลยังอยากเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นการที่ครูเปิ้ลจะไปทํายูทูบเบอร์เต็มตัวอาจจะแบบเป็นอะไรที่ครูเปิ้ลจะเลือกเป็นช้อยหลังๆว่างั้นเถอะมันยังไม่สําคัญถ้ามันสําคัญกับครูเปิ้ลครูจะเลือกครูเปิ้ลจะเอามาเป็นเขาเรียกว่า first priority หรือ priority ระดับต้นๆหรืออะไรเงี้ยแต่ซึ่งมันยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นทุกคนคะอะไรที่เราคิดว่ามันสําคัญกับเราอะเรามักจะจัดลําดับความสําคัญไว้ต้นๆแรกๆถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนที่ครูเปิ้ลหาแฟนในเว็บไซต์หาคู่หาสายฝอหรือตั้งใจแบบว่าตั้งใจที่จะมีแฟนฝรั่งอะนะครูเปิ้ลเอาเนี่ยเอาความตั้งใจเอาเรียกว่าเป็นเป้าหมายดีกว่าเป็นอันดับต้นๆเรียกว่าเป็นเป้าหมายอันดับแรกในชีวิตตอนนั้นเลยก็ได้เพราะว่าทุกคนรู้ไหมว่าทุกคนเนี่ยมักจะเปลี่ยนเป้าหมายไปเรื่อยๆบางคนเปลี่ยนทุกๆ3เดือนบางคนเป้าหมายเปลี่ยนทุกๆ6เดือนบางคนเปลี่ยนเป้าหมายในชีวิตเปลี่ยนทุกๆปีบางคนเปลี่ยนทุกๆ3ปี5ปีไอ้5ปีเนี่ยทุกคนเปลี่ยนเป้าหมายของทุกคนในชีวิตอ่ะมันเปลี่ยนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราตอนนี้นะจุดๆนี้ลองถามดูซิว่าชีวิตฉันนะตอนนี้ฉันทำอะไรอยู่ฉันอยู่ตรงไหนแล้วฉันอยากจะไปที่ไหนถ้าฉันอยากจะไปตรงนั้นฉันต้องทำอะไรฉันต้องลุยเรียนรู้ฉันต้องมีความรู้ในด้านไหนนี่คือสิ่งที่ครูเปิ้ลอยากจะฝากเอาไว้ว่าเฮ้ยผู้ชายในเว็บไซต์หาคู่หรือในเดทติ้งเว็บไซต์หรือในเดทติ้งออนไลน์เนี่ยที่ดีๆโปรไฟล์ดีๆมันยังมีอยู่มันไม่ใช่ว่าหลายคนเข้ามารักแท้ไม่มีจริงหรอกบางคนคอมเมนต์แบบเนกาทีฟเนาะอันนี้เป็น your problem หมายความว่าเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่เป็นปัญหาครูเปิ้ลนะแต่ครูเปิ้ลอยากจะพูดสำหรับใครที่เข้ามาสายฝอแล้วจงใช้พลังคิดบวกคิดว่าถ้าเราคิดว่าไม่เจอไม่มีหรอกมันก็จะไม่มีตามปากไม่ได้หรอกมันก็จะไม่ได้ตามปากไม่เห็นหรอกมันก็จะไม่เห็นตามปากไม่มีรักแท้อยู่จริงหรอกในโลกออนไลน์มันก็จะไม่เห็นรักแท้จริงๆที่มีอยู่ในโลกออนไลน์มันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้มันไม่มีมันไปไม่ได้มันไม่มีโชควาสนามันไม่มีความโชคดีมันไม่เห็นอะไรก็ตามที่เราพูดไม่มันก็จะเป็นคำว่าไม่ตามปากไม่ได้แฟนรวยไม่ได้แฟนดีไม่มีเงินไม่มีความโชคดีมันก็จะไม่ตามปากเพราะฉะนั้นจงเปลี่ยนคำพูดเป็นเชิง positive เป็นเชิง encourage จิตใจเป็นเชิง support จิตใจมันมีรักแท้ในโลกออนไลน์มันมีอยู่จริงฉันเป็นคนโชคดีฉันจะต้องเจอสิ่งดีๆฉันจะเป็นคนเรียนรู้สิ่งดีๆในทุกๆวันฉันจะได้เจอคนดีๆฉันจะได้เจอรักแท้ที่ดีฉันจะได้เจอคนดีๆเหล่านี้แน่นอนวันนี้ยังไม่เจอหรอกไม่เป็นไรแต่จงแบบเนี้ยเฮ้ยเชื่อมั่นสิเชื่อมั่นก่อนว่าฉันเองเป็นคนนึงที่ทำได้หลายคนมาเห็นที่เวลาครูเปิ้ลโพสเนี่ยทำไมต้องโพสเพราะครูเปิ้ลอยากจะให้รู้ว่าสิ่งที่คุณคิดน่ะมันไม่จริงไอ้คุณคิดแบบไหนคุณคิดว่ามันไม่มีใครสำเร็จมันไม่มีใครจะได้หรอกมันจะได้เหรอเห็นไหมเรามีตัวแบบนี้ค่ะเราจะเรียกว่าทุกคนมันจะมีตัวแบบนี้เขาเรียกว่าตัวลังเลสงสัยมันจะสงสัยขึ้นมาก่อนปึ๊บเขาเรียกว่า little voice เสียงเล็กๆในหัวมันได้หรอวะฉันจะเรียนกับอีครูเปิ้ลนี่ดีหรอวะภาษาอังกฤษครูเปิ้ลสอนอะไรบ้างครูเปิ้ลสอนภาษาอังกฤษและติวเทคนิคหาแฟนฝรั่งอยากเรียนภาษาอังกฤษอยากเก่งภาษาอังกฤษคุยกับชาวต่างชาติให้ได้มาอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันได้หรือว่าอยากจะติวเทคนิคหาแฟนฝรั่งอินบ็อกซ์เข้ามาบางคนแบบมันจะมีเหรอวะมันจะมีคนแบบนี้จริงๆเหรอมันจะมีผู้ชายแบบนี้อยู่เหรอมันจะมีคนอยู่เหรอที่มีผู้ชายมาให้เงินหรือส่งเงินหรือแบบโปรไฟล์ดีๆเขายังรอฉันอยู่โปรไฟล์ที่ฝรั่งที่หนุ่มโสดนะคะโสดครูเปิ้ลเริ่มได้ยินเสียงลูกแล้วก็ลองเริ่มแบบไม่สติไม่อยู่กับตัวแล้วอารมณ์อีแม่มาแล้วนะคะแป๊บหนึ่งประมาณนั้นเดี๋ยวให้ป้าป๊าเขาแมเนจก่อนถ้าป้าป๊าเขาแฮนเดิลได้จัดการได้เดี๋ยวแม่ไม่ต้องถึงมือแม่ป้าป๊า give her to me ป้าป๊านั่นแหละกำลังจะบอกว่ามันมีอยู่ทุกคนฝรั่งเนี่ยเห็นไหมเขาก็เลือกช่องทางเดทติ้งเว็บไซต์เหมือนกันกลายเป็นว่าเรามาเจอกันคนดีๆยังมีอยู่เพราะฉะนั้นจงเชื่อมั่นพอเชื่อมั่นแล้วเชื่ออย่างเดียวไม่พอต้องลงมือทำด้วยทำให้เห็นประจักษ์ก่อนที่เปิ้ลคลิกครูเปิ้ลโพสเรื่อยๆนะเพราะครูเปิ้ลอยากให้เราเห็นว่าคนที่เขาได้จริงๆมันมีประจักษ์อยู่ครูเปิ้ลบอกตลอดใช่ไหมครูเปิ้ลเอาประสบการณ์ตัวเองแล้วก็เคสของตัวเองน่ะ
แล้วก็เคสลูกศิษย์ลูกหาหลายคนเนี่ยลูกศิษย์หลายคนเนี่ยอยากจะ keep secret คือเป็นความลับเป็น privateครูเปิ้ลไม่เอามาเปิดเผยนะแต่ส่วนใหญ่หลายหรือบางท่านที่แบบเฮ้ยครูเปิ้ลเนี่ยยินดีให้แชร์ครูเปิ้ลแชร์ความรู้ได้เลยแชร์เอามาแชร์ได้เลยส่งรูปมาให้ครูเปิ้ลได้แชร์รูปคู่ครูเปิ้ลก็ยินดีแชร์เลยเขาบอกว่ายินดีอยากจะเป็นอยากยินดีอยากจะเป็นเรียกว่าเป็นวิทยาทานให้กับสาวๆที่อยากจะมีแฟนฝรั่งเรียกว่าอยากจะมีคนรักดีๆคนรักที่เป็นหนุ่มฝรั่งดีๆให้เขารู้ว่าเขาสามารถหาเองได้ในเว็บไซต์หาคู่หรือเขาสามารถหาเองได้มันไม่ต้องไปเสียตังค์หลักหมื่นหรือไปหาบริษัทจัดหาคู่หรือให้เขามาทำอะไรแบบนี้ไม่ใช่เลยนะคะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนทำได้และทุกคนมีได้เนาะวันนี้ครูเปิ้ลจะต้องอ่ะฝากไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยววันนี้นี่แหละมาให้กำลังใจทุกคนนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวครูเปิ้ลขอฝากไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีคุณฉัตรชดาสวัสดีค่ะครึ่งหนึ่งของชีวิตนะสวัสดีพี่เปิ้ลคนสวยสวัสดีมากวันนี้ลงมาดึกกันมากนะหลายคนที่ยังฟังอยู่จริงๆครูเปิ้ลก็ยังพูดยังไม่จบเลยนะวันนี้จริงๆก็อย่างที่บอกวันนี้ครูเปิ้ลไปเจอแบบเรื่องดีๆมันจริงมีหลายเรื่องดีๆวันนี้เลยนะเอาไว้ว่าเดี๋ยวเรามาต่อกันพรุ่งนี้เช้าดีไหมอุ้ยเสียงน้องเซเงียบไปแล้วเสียงน้องเซเงียบไปแล้วว่าจะวันนี้ว่าจะมาเจอกันสักครึ่งชั่วโมงสักหน่อยก่อนจะเพราะว่าอยากมาส่ง energy ที่ครูเปิ้ลมีป้าป้าเป็นยังไงป้าป้าเซรีน่า I change diaper อ่าฮะป้าป้า change diaper นะคะก็คือไหนมาหาแม่ไหมหาแม่ไหมไหนๆดูสิมาป้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 าเฟซบุ๊กมามี่เฟซบุ๊กไลน์มามา come to mommyป้าป้าก็น่ารักเห็นไหม She's tired of daddy เหนื่อยละเพิ่งตื่นนอนแป๊บเดียวแล้วก็ตื่นค่ะป้าป้าอากาศก็น่ารักหนุ่มสวีเดนอ่ะหนุ่มสวีเดนพอไปดูแล้วล่ะหนุ่มสวีเดนจะเชิญขี้อายใครชอบหนุ่มสวีเดนบ้างใครชอบหนุ่มสแกนดิเนเวียบ้างเนี่ยใครอยากได้ลูกครึ่งแบบนี้บ้างกูเอ็นเชียนะหนุ่มยุโรปหนุ่มสวีโอ้ได้ข่าวเดี๋ยวเราอยากจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวได้ข่าวจากลูกศิษย์เหมือนกันนะคะพี่รุ่น4เพิ่งเรียนกันไปเลยนะคะนะคะอันนี้เป็นทีมนิวซีแลนด์นะคะนิวซีแลนด์ใครอยากได้หนุ่มนิวซีแลนด์บ้างนะเดี๋ยววันเรามาเล่าให้ฟังดีกว่าโอ้โหวันนี้คนนี้โชคดีแบบอภิมหาบุตรมาเกิดเลยก็ว่าได้ฝรั่งนะคะส่งเงินมาใช้ทุกเดือนขอแต่งงานเราด้วยกำลังมีแผนไปนิวซีแลนด์เร็วๆนี้สิ้นเดือนนี้นี่เองมาเล่าให้ครูเปิ้ลฟังเดี๋ยวครูเปิ้ลเอาไว้มาเป็นเคสนะคะเป็นวิทยาทานเป็นเคสที่แชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันดีกว่าเนาะเนาะเพราะว่าเอาเดี๋ยวเรามาตอนกลางวันดีกว่าวันนี้เราอาจจะมาดึกไปเนาะอย่างที่บอกครูเปิ้ลอย่างที่บอกนะอยากใส่พลังบวกให้ทุกคนอยากใส่พลังแบบเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่มีว่ะเฮ้ยเพียงแต่เรายังไม่เจอหรือเปล่าหรือยังไม่ลองบางคนลองแล้วแต่ยังไม่ถึงที่สุดเพื่อพอลองแล้วเนี่ยมันต้องเหมือนเราทำซ้ำๆเหมือนนักวิทยาศาสตร์อะยังทดลองซ้ำแล้วซ้ำอีกนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้ทดลองครั้งเดียวไปออกเดทครั้งเดียวแล้วไม่ก็โอ้โหสำเร็จเลยนะคะกาลิเลโอสำเร็จเลยหรือแบบว่าเจอมาทดลองครั้งเดียวเสร็จสำเร็จเสร็จเลยไม่ใช่นะคะหลายคนเนี่ยต้องแบบเฮ้ยป้าป้ามาคุยป้าป้ามาป้าป้าทำเอ็นจอยไหม I give mommy what lemonade oh it's so cute เอาน้ำจุ๊ยมาให้น้ำเลมอนเอทของโปรดน้ำโปรดมาให้นะคะ thank you so much ป้าป้า ถึงอยากจะบอกว่าเมื่อกี้คุยถึงไหนนั่นแหละมันยังมีอยู่มันยังคนดีๆมันยังมีอยู่แล้วก็เรามันไม่ใช่ว่าเราไปเดทออกฝรั่งครั้งเดียวครั้งสองครั้งแล้วเราจะคิดว่าโอ๊ยทำไมมันไม่มีสักทีบางคนเพิ่งเรียนกับครูเปิ้ลไม่ถึงเดือนครูเปิ้ลไม่เห็นเจอคนดีๆในเว็บไซต์หาคู่เลยบางคนอย่างตอนแรกครูเปิ้ลก่อนจะมาเจอพี่ริการเนาะหาถูกหาผิดครูเปิ้ลไปเล่นในเว็บไซต์ในอะไรก็ไม่รู้อะตอนนั้นยังเป้าหมายไม่ชัดเจนต้องเป้าหมายชัดเจนต้องแบบมีมาสเตอร์ลิสต์คู่ชีวิตนะมีแบบMy advantage ต้องมองข้อดีของเราให้เห็นต้องแบบเขียนอะไรหลายๆอย่างอ่ะเป้าหมายต้องชัดเจนแล้วลุยอย่างเต็มที่ตอนนั้นครูเปิ้ลเรียนหลายอย่างมากเรียนภาษาอังกฤษพูดถึงภาษาอังกฤษเนาะเรียนในที่นี้คือเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองไม่ได้แฟนฝรั่งไม่เป็นไรนะตอนนั้นครูเปิ้ลคิดเพราะวันนี้ที่ฉันเดินมาสายฝอน่ะทัศนคติฉันเปลี่ยนความคิดฉันเปลี่ยนทุกอย่างฉันดีขึ้นนะคะดีขึ้นแล้วมันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยหลายคนบอกว่าหลายคนครูเปิ้ลถามว่าครูเปิ้ลถามเขาว่าครูทำเนี่ยเข้าไปเล่นเว็บไซต์หาคู่เนี่ยเสียแต่ตังค์มีแต่แบบให้เล่นเสียฟังไม่มีเล่นฟรีเหรอคะเอาจริงๆครูเปิ้ลก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นเสียตังค์อัปเกรดสมาชิกนะแบบเล่นอัปเกรดสมาชิกนะครูเปิ้ลถามเขาย้อนกลับไปเอาอย่างนี้ถ้าวันนี้เรา
ครูเปิ้ลเล่นตอนนั้นเล่นแบบตั้งใจว่า3เดือนนี้ฉันจะคุยทุกวันนะคะครูเปิ้ลเอาเกรดสมาชิกแบบเสียแบบ 1,800 มั้งในเว็บไซต์หาคู่เนี่ยถ้าฉันเสีย 1,800 นะแล้วฉันได้แฟนดีๆมาคนนึงเนี่ยชีวิตครูเปิ้ลมาอยู่ต่างประเทศแบบเนี้ยนะคะแล้วปลดหนี้ปลดสินอย่างน้อยมีเงินมีช่องทางทำมาหากินมีครอบครัวที่น่ารักมีคนที่รักครูเปิ้ลแบบไม่เจ้าชู้ครูเปิ้ลขออย่างเดียวเลยครูเปิ้ลเจอคนรักคนไทยที่มันไม่โอเคแล้วเจ้าชู้อ่ะครูเปิ้ลแบบไม่มีความสุขแล้วก็ไม่มีเรียกว่าไม่มีกำลังใจในการทำงานไม่มีแพชชั่นไม่มีแรงกำลังใจในการที่จะแบบครีเอทบิสเนสหรือครีเอทก็คือสร้างงานสร้างธุรกิจสร้างอะไรหลายอย่างเพราะว่าความรักมิติแห่งความรักมันไม่ดีครูเปิ้ลก็เลยแบบเฮ้ยฉันขอคนรักที่ซัพพอร์ตฉันซัพพอร์ตในที่นี้อาจจะไม่ต้องซัพพอร์ตเรื่องเงินแต่ซัพพอร์ตจิตใจซัพพอร์ตทุกอย่างเนี่ยดูแลเราเห็นคาร์โลไลฟ์แบบเนี้ยเขาก็เอาน้ำมาให้เขาก็ดูลูกให้อันนี้ลูกไม่กวนก็เลยอยู่ได้ถ้าลูกกวนเนี่ยครูเปิ้ลก็จะให้พีดิกาดนะคะเขาก็ดูแลซัพพอร์ตเราได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูเปิ้ลได้มาเลยครูบอกว่าเฮ้ยฉันเสียพันนึงแต่ฉันได้มากกว่านั้นถามทุกคนว่าเอาไหมคะลองเสียตังค์พันกว่าบาทแล้วคุณได้แบบชีวิตที่เปลี่ยนครูเปิ้ลแนะนำลูกศิษย์นะส่วนใหญ่นะคะถ้ามีโอกาสหรือว่าสะดวกที่ลองเล่นแบบอัปเกรดสมาชิกคุณจะรู้เลยว่าการที่คุณเล่นฟรีกับคุณเล่นแบบเสียตังค์มันต่างกันเยอะนั่นต่างกันเยอะเพราะอะไรเพราะเราซื้อในซีนี้เราไม่ได้ต้องการแบบทุกคนน่ะความคิดเปลี่ยนแค่นิดเดียวการที่เราซื้อบางคนคิดว่าทำไมฉันต้องจ่ายตังค์ให้ฝรั่งด้วยว่าฝรั่งต้องจ่ายตังค์เพื่อมาคุยกับเราหลายคนจะคิดแบบนี้แต่สิ่งที่เราคิดคุณลองเปลี่ยนความคิดเราลองเปลี่ยนความคิดวันนี้ถ้าเราเปลี่ยนแค่ถ้าเราคิดแค่ว่าฝรั่งทำไมจะต้องจ่ายตังค์ให้ฝรั่งทำไมฝรั่งไม่จ่ายตังค์มันเป็นความคิดที่แบบครูเปิ้ลรู้สึกมันแคบไปวันนี้ใจต้องกว้างสายฝอมาอยู่ต่างประเทศได้มาแบบเนี้ยใจต้องกว้างต้องแกร่งพอคุณเปลี่ยนความคิดนิดเดียวการที่เราจ่ายเงินในเว็บไซต์หาคู่เราซื้อคอนเนคชั่นเราซื้อความรวดเร็วเราซื้อคอนเนคชันเราซื้อเพราะอะไรเพราะเว็บสหคู่มันมีโปรไฟล์คนโสดเยอะเลยฝรั่งโสดๆเยอะเลยเพราะฉะนั้นคุณอยากได้คอนเนคชันคุณอยากได้โปรไฟล์ดีๆคุณต้องซื้อ channel ของเขาซื้อช่องทางเขานั่นเองเพราะฉะนั้นพอเราเปลี่ยนความคิดแบบนี้เรากลายเป็นผู้เลือกเลยค่ะเราไม่ได้เป็นผู้ที่แบบเขาต้องมาเลือกเราพอเราอยู่ในสถานะหรือโหมดของการเป็นผู้เลือกฉันอยากจะเลือกคุยกับใครก็ได้มันจะเหนือกว่าทุกคนมันจะเหนือกว่าทุกสิ่งที่สำคัญมันเหนือตรงความคิดเราเหนือตรงที่เราก้าวข้ามความที่เราอคตินิดเดียวว่าทำไมฉันต้องจ่ายตังค์ทำไมฉันต้องจ่ายตังค์บางอย่างมันต้องเสียสละบ้างในที่นี้นอกจากเสียสละเวลาในการมาพูดคุยเสียสละเงินทองเล็กๆน้อยเพราะว่าพอมาต่างประเทศเนี่ยมันไม่ใช่ว่าฝรั่งต้องจ่ายต้องเปย์ทุกอย่างนะเราเองต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะในบางครั้งเนี่ยเราต้องสามารถดูแลตัวเองด้วยได้ด้วยในระดับนึงเพราะว่าบางทีเฮ้ยฝรั่งมันช็อตหรือแบบไม่ได้เปย์หรือไม่ได้จ่ายให้ทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องมีศักยภาพที่เราจะดูแลตัวเองได้นะทุกคนโอเคไหมเนาะคุณคิดคุณชัชดาบอกว่าอยากคิดบวกนะคะแต่พี่อายุเยอะแล้วแถมเป็นไม้ลูกติดโอ้ไม้ลูกติดมีแฟนฝรั่งเต็มเลยค่ะพี่ค่ะลูกศิษย์ครูเปิ้ลนะคะน้องที่อยู่นิวซีแลนด์ที่เขาได้แฟนฝรั่งเนี่ยเขาก็ลูกหนึ่งค่ะนะคะคุณแม่ลูกหนึ่งนะคุณแม่เป็นลูกหนึ่งลูกสองลูกสามยังมีเนี่ยเมื่อวานนี้ไปงานไทยคุณแม่ลูกสามนะหนุ่มฝรั่งเอาลูกนะคะมาอยู่ที่สวีเดนเต็มเลยค่ะนะคะลูกคนไทยเต็มเลยไม่ได้อันนี้เลยค่ะเราอย่าคิดว่าเราเป็นถามว่าอายุเยอะ50ที่เคยได้เรียนกับครูเปิ้ลนะก็แต่งงานนะคะพี่ชนิตานี่ให้ยินดีให้ครูเปิ้ลเอามาเล่าสู่กันฟังเลยนะคะเขาอยู่เนี่ยไม่ไกลจากสต็อกโฮล์มนั่งรถไฟ15นาทีไปก็ถึงแล้วนะคะเนี่ยเลข5เหมือนกันอายุเลข5ขึ้นอายุไม่ใช่อุปสรรคถ้าใจรักก็ได้ค่ะที่ไทยที่โอ๊ยคุณบันทึกของฉันน่ารักมากที่ไทยตีหนึ่งแล้วยังดูครูเปิ้ลมากเลยขอบคุณค่ะน่ารักสุดๆ สรัญชยาบอกว่านามีเพื่อนอ๋อนาบอกว่านานาบอกมีเพื่อนฝอบอกว่านาต้องมั่นใจในตัวเองเพราะนาเป็นผู้หญิงที่น่าดึงดูดนาคิดบวกเสมอเชื่อในกฎแรงดึงดูดค่ะเขาดีมากยอดเยี่ยมนากฎแรงดึงดูดเนี่ยมันจะดึงดูดคนที่เหมือนกันกับเรามาหาเราเราคิดบวกเรายิ่งคิดดีเราเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เราเป็นคนใจกว้างเราไม่ได้เป็นคนอยากจะเอาแต่ของเขานะคะครูเปิ้ลบอกลูกศิษย์ที่ลูกศิษย์ตกใจเลยว่าทำไมเฮ้ยแฟนฝรั่งโอนเงินมาให้ทุกเดือนโดยกระทั่งทั้งที่ไม่ได้ขอเพราะเราไม่ได้ขอเรามีเหลือเฟือเรามีเหลือเฟือจากหัวใจเราจากข้างในอะต้องเสียทำอะไรวะจากข้างในอ่ะเราจะได้เจอคนแบบเนี้ยเหมือนกันกับเราแล้วเขาก็อยากจะเอื้อเฟื้อดูแลเราเหมือนกัน
นะคะดีมากๆแล้วต้องคือออร่าของเราออร่าที่มันออกมาหรือเรียกว่า attractive law of attraction นะคะก็คือ attract ก็คือการดึงดูดหรือแรงกดแรงดึงดูดเนี่ยมันจะดึงดูดคนที่เหมือนกันนะคะกับเรามาเพราะฉะนั้นทำไมครูเปิ้ลถึงบอกว่าเฮ้ยเราเป็นแรงดึงดูดที่ดีๆเราเป็นพลังงานเชิงบวกเราต้องเป็นของเราก่อนเราต้องมีความสุขของเราก่อนเราจะดึงดูดคนดีๆพลังงานดีๆเข้ามาแน่นอนนะคะเชื่อมั่นครูเปิ้ลก็เชื่อมั่นดีมากๆค่ะดีแล้วยินดีด้วยแล้วก็ดีมากๆที่เราเชื่อในไม่ใช่เป็นกดแรงดึงดูดเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องแบบเพ้อเจ้อที่มันเป็นแบบคล้ายๆกับmarketing ที่เขามาคุยกันที่เขามาพูดให้มันสวยหรูไม่ใช่นะขนาดท่านวอมวชิระเมธีลองฟังครูเปิ้ลจําไม่ได้ว่าคลิปไหนครูเปิ้ลมักจะฟังตอนเช้าลองดูใน YouTube มั้ยท่านวอยังพูดเลยนะคิดกับปัจจุบันจะมีคลิปวิดีโอนึงคิดดีเนี่ยคิดปัจจุบันน่ะคิดเกี่ยวกับปัจจุบันน่ะของท่านวอลองฟังดูท่านวอยังกล่าวถึงท่านววชิระเมธีนะคะยังกล่าวถึงเรื่องของกฎแรงดึงดูดมันมีจริงเพราะอะไรมันคือการเชื่อมั่นและลงมือทำนะคะเหมือนกฎพระพุทธศาสนานะพระพุทธเจ้ายังบอกเลยอย่าเชื่อแม้กระทั่งเราที่เป็นตถาคตอย่าเชื่ออาจารย์ของคนอย่าเชื่อพ่อแม่อย่าเชื่อใครที่มาบอกเราแต่จงลงมือทำและเชื่อมั่นในตัวเองนั่นต่างหากอ๋อโอเคไปแม่พาไปนอนโอเควันนี้ครูเปิ้ลเอาฝากไว้เท่านี้นะคะทุกคนค่ะนะคะโอเคค่ะโอเคเฮ้ยพี่ชัชชาบอกว่าอยู่ที่ยูกันดาที่นี่3ทุ่มครึ่งโอ้โห3ทุ่มครึ่งแล้วที่นี่ที่3ทุ่มครึ่งน่าจะเหมือนกันไหมคะตะวันยังไม่ตกดินเลยเป็นไม่แน่ใจนะที่สวีเดนตอนนี้ตะวันยังไม่ตกดินเลยยังสว่างจ้าอยู่เลยค่ะพี่กุลบอกว่าอะไรพี่ฮาร์16พี่ก็ยังหวังที่จะเจอหวังด้วยค่ะอย่างน้อยเรามีเพื่อนต่างชาติเอาไว้คุยเราก็ดีใจละโลกเราก็โลกทัศนคติเราก็จะเปิดกว้างขึ้นอย่างน้อยเรามีเพื่อนต่างชาติคุยบางเผื่อพัฒนาไปจนแบบดูแลกันจนแก่เท่าก็มีค่ะเนาะโอเคไหมเอาป้ามาเซ็กกุ๊ดไปหน่อยมามาก็มาเซ็กกุ๊ดไปทุกเอวี่ปันหน่อยไปไหนล่ะไม่จะป้าไปไปไหนอ่ะป้าไม่มาเนี่ยว่ะป้าไปนู่นป้าไปห้องนะป้ากุ๊ดไปหน่อยโอเคค่ะ see you everyone เดี๋ยววันนี้ขอฝากไลฟ์ไปเท่านี้เนาะไม่รู้ว่าแบบโอเคไหมแต่ก็แบบอยากจะมาส่งพลังให้บอกว่าฝรั่งดีๆยังมีอยู่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่าให้ฟังวันนี้ครับเดี๋ยวค่อยติดตามนะเดี๋ยวค่อยติดตามนะพรุ่งนี้ครูเปิ้ลจะมาเล่าให้ฟังเรื่องของหนุ่มๆเล่าให้ฟังอีกเคสนึงของหนุ่มๆทางโซนนิวซีแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียบ้างนะว่าเป็นยังไงว่าการที่คือหนุ่มดีๆจะเล่าเรื่องเคสของหนุ่มดีๆที่แบบลูกศิษย์ครูเปิ้ลได้เจอมาแล้วมันยังมีดีๆอยู่เพราะฉะนั้นหลายคนค่ะทุกคนค่ะอย่าเพิ่งหมดหวังค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆ นะคะส่วนใหญ่ครูเปิ้ลเนี่ย30กว่าเนาะส่วนใหญ่ที่มาเรียนกับครูเปิ้ลน่ะจะเป็นรุ่นพี่ๆมากกว่าเป็นรุ่นเดียวกันกับครูเปิ้ลแล้วก็เป็นรุ่นพี่ๆ40ขึ้น50ขึ้นมีมากสุดที่มาเรียนกับครูเปิ้ลมี62นะคะเป็นรุ่นพี่เกษียณท่านเกษียณอายุแล้วแต่ว่าท่านบอกว่าท่านอยากได้แฟนไม่ได้อยากแฟนท่านบอกว่าอยากได้คนอยากได้เพื่อนต่างชาติเอาไว้คุยฝึกภาษานะคะอยากรู้ว่าจะคุยกับเพื่อนต่างชาติได้ไงครูเปิ้ลก็แนะนำไปเลยเว็บไซต์หาคู่จัดไปพี่เขาจนทุกวันนี้พี่เขาบอกว่าเฮ้ยถึงพี่ก็ไม่ได้มีแฟนไม่ได้อะไรนะพี่รู้ว่าพี่60กว่าแล้วแต่พี่มีเพื่อนต่างชาติคุยเยอะมากเขาบอกว่าพี่ก็บอกว่าแฮปปี้มากเลยนะคะพี่แฮปปี้มากเลยประมาณนั้นนะคะโอเคอ่ะไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะทุกคนเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวต้องพาน้องเซเลน่าเข้านอนแหละเบ็ดจามนะคะโอเคค่ะทุกคนบ๊ายบายโชคดีมีชัยขอโชคดีมีชัยนะคะขอความสุขสวัสดีจนเกิดแก่สายฝอทุกท่านเนาะวันนี้กู๊ดไนท์ค่ะทุกคนค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามครูเบิ้ลนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะ